ภาคเอกชนยังคงหาแนวทางและมาตรการป้องกันโควิด -19 ลุกลามเข้าสู่ภาคการผลิตในโรงงานต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลบ้านอีกหนึ่งหลังของแรงงานซึ่งนับเป็นครอบครัวใหญ่อยู่รวมกันเป็นจำนวนมากหากมีความเสี่ยงก็อาจเกิดเป็นคลัสเตอร์ผู้ติดเชื้อขนาดใหญ่ได้จึงต้องป้องกันและรักษาโรงงานต่างๆให้แรงงานปลอดภัยและโรงงานต้องอยู่รอดต่อไปได้นายสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทเปิดเผยว่าสอทเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ร่วมแก้ปัญหาโควิดล่าสุดได้ส่งเสริมผู้ประกอบการและสมาชิกจัดทำมาตรการบับเบิ้ลแอนด์ซีลในโรงงานที่มีพนักงานตั้งแต่200คนขึ้นไปหรือเรียกอีกอย่างว่ามาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยไม่ต้องปิดโรงงานพร้อมทั้งสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในรูปแบบ Community Isolation ในโรงงานที่รับรองโดยสาธารณสุขจังหวัดและดูแลโดยโรงพยาบาลในสังกัดประกันสังคมโดยเบื้องต้นได้ยกตัวอย่างนิคมอุตสาหกรรมสินสาครในจังหวัดสมุทรสาครที่ขณะนี้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามด้วยความร่วมมือจากสถานประกอบการภายในนิคมมีจำนวนเตียงเพียงพอต่อการรองรับผู้ติดเชื้อและมีการจัดการระบบดูแลลดการกระจายเชื้อสู่ภายนอกจำนวน28วันโรงนี้ที่นิคมนี้แห่งเดียวเนี่ยเราสามารถทำได้600เตียงก็มีแยกหญิงชายด้วยครับมันเกิดสิ่งที่เห็นก็คือว่าเราอาจจะไม่ได้บับเบิ้ลซิลตัวโรงงานทีเดียวแต่ว่าในเขตแอเรียเดียวกันอยู่ในนิคมเดียวกันเราสามารถที่จะใช้โรงงานที่มีพื้นที่ว่างวันนี้เราได้โรงงานที่มีพื้นที่ว่างทำบับเบิ้ลซิลในตรงนั้นเลยแต่ว่าโรงงานขนาดใหญ่เขาก็สามารถทำแบบนี้ได้นะครับในกรณีที่โรงงานไม่ใหญ่มากแล้วอยู่รวมกันหลายๆจุดเนี่ยแล้วอยู่ในพื้นที่ที่สามารถที่จะดูแลกันได้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการแก้ไขปัญหาของการแพร่ระบาดภาคอุตสาหกรรมที่ผ่านมาหลังจากสอทได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่10บริเวณเชิงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาปัจจุบันที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาครได้พิจารณายกระดับให้ศูนย์แห่งนี้เป็นสถานที่รองรับการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 สีเหลืองเข้มโดยปรับรูปแบบจากโรงพยาบาลสนามเดิมให้ใกล้เคียงกับห้อง ICU มากที่สุดเพื่อรองรับผู้ป่วยในพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งในขณะนี้สอทโดยภาคเอกชนร่วม3สถาบันหรือกกร.ก็อยู่ระหว่างเตรียมยื่นจดหมายขอเข้าพบหารือกับนายกรัฐมนตรีในเร็วๆนี้เพื่อหาแนวทางร่วมแก้ปัญหาสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศโดยเฉพาะการจัดหาวัคซีนเพิ่มขึ้นและแนวทางร่วมผลิตยาฟาวิพิลาเวียปัจจุบันสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยังจัดตั้งกองทุนสอทสู้ภัยโควิด-19 ภายใต้มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อระดมทุนจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือสิ่งของจำเป็นอาทิห้องความดันลบแบบประกอบเคลื่อนย้ายได้ชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 หรือแอนติเจนเทสคิตเมล็ดพันธุ์ฟ้าทลายโจรและกล่องห่วงใยจากใจสอทเพื่อส่งมอบให้กับสถานพยาบาลนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ต่อไปซึ่งทั้งหมดนี้นับเป็นส่วนหนึ่งของความช่วยเหลือจากภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องในภาวะวิกฤตโควิดนี้ปัทมาสุทธิปัตย์ที่รายงานค่ะ